เส้นทางเดินชีวิตคนมีเรื่องราวมากมายผ่านการเวลาเนิ่นนานและเหน็บหนาวดวงดาวแสนไกลใจไม่ว่างเปล่าวายเวียนหุ่นวายวกวนแต่ยังมีแสงธรรมส่องนำทางที่มืดมนท่ามกลางทะเลสังคมที่โหดร้ายมีใจกล้าพองกล้ายอมท้าทายทางใหม่เลือกทางที่เดินก้าวไปสู่ความพอเพียงความพอแนะนำให้พี่น้องชมหน่อยครับสวนนี้ยังไงมาเริ่มบุกเบิกแต่เมื่อไหร่ยังไงครับตาสวนตรงนี้นะครับก็ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับตอนนี้คือเรากำลังจะมาเดินย้อนหลังที่ตาลำพันธ์ได้ทำไว้ก่อนคือที่ล่าสุดที่ถ่ายทำกันอยู่เห็นปัจจุบันนะมันจะอยู่ที่ทำทีหลังอันนี้ที่ทำก่อนแต่ว่าทำก่อนนี้ก็พอตาลำพันธ์ทำจนมะกำเทศมันใหญ่โตขนาดนี้แล้วละต้นอะไรต้นอะไรในนี้ก็ผักหวานก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่นี้ก็เจ้าของที่ก็ลูกของคนที่สองนะก็เลยมาทำให้แล้วก็มอบให้เขาดูแลรับช่วงกันต่อก็ตอนนี้ก็ยังข้าวของก็ยังแลดูไม่เต็มหูเต็มตาดีนอกจากมะกำเทศก็คือมะกำเทศใหญ่แล้วแต่ผักหวานก็กำลังเดี๋ยวจะพาดูก็ได้ว่ามันมียังไงตอนที่ตามาเริ่มทำเริ่มปลูกอะไรก่อนครับก็จริงๆแล้วก็ปลูกมะกำเทศพร้อมไปเลยอีเนี้ยเพราะว่าช่วงแรกเรารู้ว่ามะขามเทศก็ผักหวานมันดีก็ปลูกมะขามเทศพอปลูกมะขามเทศเสร็จแล้วก็เนี่ยสมอแล้วก็ผักหวานเนี่ยเนี่ยผักหวานนั่นแหละเนี่ยไอ้ตอนปลูกไอ้ผักหวานนี่มันหมายถึงว่าให้ปลูกอยู่ในทรงพุ่มมะขามเทศใช่ไหมใช่คือมันก็ไม่ได้อยู่ที่โคนต้นนะมันก็จะอยู่ในทรงพุ่มของมันแต่อยู่ที่โคนต้นมันก็อยู่ได้นั่นหมายความว่าถ้าพื้นที่ตรงนี้มันเต็มไปด้วยมะขามเทศสักหนึ่งไร่เงี้ยเราก็คือปลูกผักหวานได้ไปเลยผักหวานเราจะปลูกถี่ห่างก็ได้แต่ให้มันอยู่ในร่มของมะขามเทศแล้วมะขามเทศต้องเป็นกิ่งตอนหรือเป็นจากกิ่งตอนน่ะดีมันจะกิ่งมันราชาดีมันไม่ค่อยพุ่งขึ้นไปสูงใหญ่แต่ถ้าเรารู้จักตัดแต่งกิ่งมันก็จะทำให้กิ่งของมันเนี่ยไม่ดูละเกะละกะแต่ถ้าไม่ค่อยตัดแต่งกิ่งมันก็จะเกะกะกะไปหมดเนี่ยตรงเนี้ยเขาบอกว่าไอ้ผักหวานเนี่ยลากมันไปกอดพี่เลี้ยงอ่ะตาเคยขุดไหมมันเป็นจริงไหมต้นไอ้พี่เลี้ยงหมายถึงมะขามเทศใช่ไหมใช่คือมันลากผักหวานกับมะขามเทศมันไปกอดกันบางอันน่ะมันจริงบางทีก็ไม่รู้ว่าใครกอดใครคือแต่ว่าลากมะขามเทศกับลากผักหวานเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนเสียกันถ้าเป็นรากไผ่รากลวกเนี่ยมันจะมีส่วนเสียแต่ถ้าเรื่องมะขามเทศนี่อาหารของมันเลยเหมือนแม่กับลูกอยู่ด้วยกันคือมันเพราะว่าได้พิสูจน์มาแล้วไม่มีมะขามเทศมะขามเทศก็ไม่ได้เสียผักหวานก็ไม่ได้เสียคือมันเกื้อกูลอยู่ด้วยกันได้แล้วลักษณะใบมะขามเทศมันเป็นผลดียังไงกับผักหวานตาดูจากข้างล่างใบมะขามเทศนี่ใบช้ำฉานี่รู้สึกว่าจะพอกันมันมีเขาเรียกว่ามีจุลินทรีย์หรือว่ามันมีไนโตรเจนสูงอะไรของพวกปุ๋ยเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าใบมะขามเทศเนี่ยถ้าอยู่สะสมไปนานๆนานๆมันเป็นปุ๋ยโดยอัตโนมัติครับแทบจะไม่ต้องเอาไปอะไรเลยแล้วมันผุมันย่อยอยู่ในนี้ก็เป็นปุ๋ยและยิ่งหลายปุ๋ยอะไรให้กับมะขามหวานมั้ยฮะอ๋อในนี้ถ้าหากว่าเสริมมันเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในถิ่นทุรกันดารบ้านนอกจริงๆเลยก็คือขี้วัวขี้วัวกับผักหวานเนี่ยตรงกันมากเลยเขาบอกเขาไว้สามสูตรอย่างนี้เลยว่าขี้หมูเร่งหัวขี้วัวเร่งใบขี้ไก่เร่งผลคือเราอยากให้ต้นงามดีใบใหญ่ดีแล้วก็ใส่ขี้วัวเข้าไปมันจะงามเร่งแล้วตาเคยใส่ขี้อย่างอื่นให้กับผักหวานไม่เช่นขี้ไก่หรือไม่ก็ขี้หมูขี้ไก่นี่กับผักหวานนี่ไม่ค่อยดีใหญ่หรอกแต่ถ้าขี้หมูขี้วัวเนี่ยใส่ผักหวานดีแนะนำได้เลยว่าขี้ไก่มันไปใส่พวกมะนาวพวกส้มพวกอะไรทำให้ลูกดกเนี่ยขี้ไก่ก็ขี้ไก่กินผลใช่ให้ผลคือถ้าหากว่าตรงเนี้ยทำไมถึงรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้น
ไปดูตามฟาร์มที่เขาเลี้ยงไก่เลยเขาจะไม่มีขี้ไก่ขายหยิบขายย่อยให้ชาวบ้านหรอกเขาจะมีมาว่าเป็นรถสิบล้อเลยเป็นตันๆเลยเอาไปหมดเลยเขาไปใส่สวนส้มขี้ไก่ที่ปนแกบเป็นไม้กินผลก็ไปใส่ขี้ไก่ใช่นั่นแหละถ้ากินหัวก็ใส่ขี้หมูใช่กินใบแบบผักหวานป่าก็ใส่ขี้วัวใช่แต่ทีนี้ที่ว่ากินหัวมันไม่ใช่หัวอย่างมันตะบะหลังอย่างเดียวคือรากของมันก็เรียกว่าหัวก็ได้ทำให้ระบบรากของมันดีด้วยแล้วก็ใบก็ดีด้วยตรงนี้แล้วขี้คนไปใส่อะไรได้บ้างคะขี้คนนี่ก็คงจะได้ทุกอย่าง คือละลายน้ำแต่คนเขาไม่ค่อยใช้เพราะอะไรเพราะว่าเขารังเกียจแต่จริงๆมันก็เป็นปุ๋ยอย่างนึงเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยได้แต่พูดไปก็ไม่มีใครเขาค่อยนิยมหรอกเพราะว่าเขารังเกียจไงสายตาถามเลยทำไมมะขามเทศมันต้นล้มๆลุกๆอย่างนี้เป็นอะไรก็ยังที่บอกไว้นี่แหละคือมะขามเทศเนี่ยนะถ้าใครไปทำแล้วถ้าจะไม่ให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยพอเวลามันโตมันทำท่าโยโย่เย่ๆนิดหน่อยทีแรกอะเอาเลื่อยโค้งมาเลยตัดแต่งเอากิ่งที่มันถ่วงงากเนี่ยออกแล้วมันจะไม่โค่นพันกันแบบนี้พอลูกเขาไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนี้ไงก็ปล่อยไปตามยถากรรมมันมันก็จะล้มถ้าหากว่านี่ดูแลตั้งแต่ทีแรกก็จะตัดแต่งสวยกว่านี้อันนี้ลูกเขาไม่ได้นั่นเขาได้แต่ดูก็แลอย่างก็ที่มันล้มไปคือลมมันพัดหรือถึงลมไม่พัดก็คือมันจะเป็นอย่างนี้พอมันหนักใบแล้วมันเอ็นอยู่แล้วพอฝนตกปุ๊บดินหลวมหน่อยเดียวแล้วมันจะโอนเอ็นลงมาเสียศูนย์เลยแต่ถ้าตัดตอนนี้ตัดแต่งตอนนี้ยังทันไหมมันไม่ดีแล้วเพราะว่ามันเกินแล้วมันต้องตัดแต่งแต่ก็ก่อนมันโอนเลยดูว่ากิ่งเนี้ยมันเอียงไปทางนี้มากแล้วย้ายถึงก็โค่นรีบตัดแต่งเลยแล้วมันจะไม่ไปยังไงแล้วถ้าเราไม่รีบเอาตอนนั้นนะมันจะเป็นอย่างที่เห็นเนี้ยและต้นที่เห็นข้างหน้าพวกนี้นี่ปลูกจากกิ่งตอนหรือเมล็ดกิ่งตอนทั้งนั้นเลยไม่ใช่เมล็ดก็จะเป็นพันธุ์ที่ดีกินได้ด้วยใช่แต่ว่ามันตรงกับในช่วงที่เราไม่ได้ไปสนใจมันก็จะได้ฝักกินไม่เท่าไหร่ฝักกินไม่ได้เท่าไหร่แล้วคือมันเนี่ยตรงนี้โอ้โหผักหวานเยอะนะเนี่ยเยอะๆตามข้างล่างมันน่าปลูกเขาไว้มันยังไม่ค่อยโตดีแต่เดี๋ยวก็เต็มหมดแหละผักหวานในเนี้ยอันนี้แปลงนี้มันเป็นแปลงที่สามแล้วแปลงที่หนึ่งไล่มาจากทางโน้นแล้วแปลงที่2กําลังที่จะไปดูนี้และนี่แปลงที่3ถ้าที่4อยู่ท้ายสุดที่เรามาโน่นทํามาแล้วทุกแปลงทําเองทุกแปลงบุกเบิกให้มาหมดจากพื้นที่ที่ทิ้งขยะนะไม่มีอะไรพูดกันว่าไม่มีอะไรตรงเนี้ยเอาดินมาถมใหม่หมดขึ้นต้นใหม่หมดเนี่ยมะกรูดนี่ก็ปลูกก็มือเองเลยเนี่ยซื้อมาปลูกเลยทําแต่นี่ลูกเค้ายกให้ลูกแล้วลูกเค้าก็จะมาต่อเติมทําให้มันดีขึ้นเนี่ยผักหวานเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยนะเท่าที่เห็นเนี่ยมันก็ใหญ่แล้วเนี่ยที่ยังเล็กมั่งใหญ่มั่งมะกรูดอันนี้ขนาดแบบว่าตามยถากรรมอ่ะเนาะใช่ตามยถากรรมเลยมากมายถ้าดูแลดีๆก็จะได้หมากได้ผลเนี่ยมันก็เห็นอยู่อย่างนี้เลยทั้งผักหวานทั้งเนนาทั้งอะไรต่ออะไรเดี๋ยวไปดูที่เนี่ยเขาจ้างคนมาทำไว้อันนี้ก็หลานเขามอบให้หลานแล้วก็มอบหมอดอกให้ลูกหลานมาแล้วใช่มอบให้หมดแล้วไอ้นี่นี่ไม่เหลืออะไรแล้วเหรอฮะพวกที่ดินที่ดอนใบชะนงนี่ไม่มีแล้วเหรอไปอยู่ที่ลูกหลานหมดแล้วอันนี้ถ้าลูกเขาไล่ไปก็ไม่มีที่อยู่ดิมันไม่อยากไล่สิเอาแค่ตายนี่มันก็ร้องกันใกล้ตายแล้วจะว่าจะไล่เลยแล้วทางที่ข้างนอกนี่เขาไม่ให้นะเขาต้องเหลืองไว้ให้ตัวเองหนึ่งแปลงนะนี่แล้วกลัวว่าลูกไม่เลี้ยงไงเนี่ยน้ำเนี่ยส่งมาจากที่บ้านนนท์อ่ะมานี่ปลานี่แล้วก็ไปส่งไปที่บ้านที่ส่งนนท์น้ำประปานะน้ำประปาเมื่อไหร่แล้วน้ำบ่อบาดาลเอาตรงนี้ทำไมผักหวานมันด่งเยอะจังอ่ะก็นี่แหละแปลงที่จากสร้างข้างในนู้นแล้วก็มาสร้างตรงนี้อีกพอสร้างตรงนี้เสร็จแล้วก็ถึงจะไปสร้างตรงโน้นสร้างตรงโน้นเสร็จแล้วก็ไปสร้างโน้นต่อไปเรื่อยๆแต่พูดถึงผักหวานมันชอบดินลักษณะแบบไหนจ๊ะผักหวานป่าผักหวานป่านี่ดินได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าขออย่างเดียวให้มีร่มอาศัยอยู่ต้องเป็นพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงอาศัยกันอยู่เอาแต่ในป่าธรรมชาติมันไม่ได้มีต้นมะขามเทศนะใช่ไม่มีมะขามเทศแต่ว่าไม้เบญจพรรณมันอยู่ได้ทุกไม้แหละแต่มันไม่ค่อยชอบอยู่ก็กอไผ่แต่ถ้าไม้แบบทิพดึบ
เอทึบเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมทึบเกินก็ไม่ดีล่องเกินก็ไม่ดีโดยธรรมชาติมันเกิดกับป่าเบญจพรรณใช่ไหมใช่ก็ถือว่าเขาก็มาทำได้พอเขามาทำเนี่ยใช่แต่ว่าอันนี้ผมบอกไว้นะครับแต่ตัวนี้เขาไม่รู้จักเองเนี่ยเขาถึงเว้นไว้ตัวเนี้ยหญ้าพันงูไม่ได้เว้นแต่ให้เว้นเนี่ยตัวนี้นี่เขาเรียกผักกั้นตรงและตัวนี้นี่เขาเรียกแค่เอมเถาอยากไปก็ดูไว้อย่างนี้ผักหวานนะยาวออกนี่ก็ใช่นี่ยาวออกนี่ผักกั้นตรงแล้วเขาก็เว้นไว้ให้ตามที่ได้บอกหญ้าให้เหรอเขาเหมากันเขาหลานเขาเหมากันให้มาทำ 1,500 หรือเท่าไรก็ไม่รู้เขาจะทำเสร็จเมื่อไรก็จ้างเลยเขามาแต่งตัวนี่ให้มันดีขึ้นเขาก็นั่นแหละนั่นแหละเอาแต่ไอ้ตัวที่ต้นอะไรที่ให้ไว้ผมมาบอกไว้เฉพาะหลานมันก็ไม่รู้หรอกเดี๋ยวมันก็ให้เขาออกหมดเท่านั้นแหละแล้วผมมาจารนายมาบอกคนทำแล้วว่าอันต้นอย่างเงี้ยยาวออกนะเดี๋ยวผมจะมาขุดไปใส่ถุงให้เขาอีกเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ให้เขาออกกันตรงก้านตรงเอาก้านตรงมันรากขาดมันก็เกิดปะเนี่ยขุดเอาได้รากไปแค่นี้พอเหลือนั่นขาดทิ้งไปเลยไม่เป็นไรในที่มันเกิดนี่มันแล้วขาดปะแล้วรากมันขาดอยู่ข้างล่างอย่าไปตกกระจายฝนตกมารากที่เหลืออยู่ที่ขาดมันขึ้นต้นอีกได้ใช่ไหมนั่นแหละอย่างตัวอย่างนี้นั่นแหละเนี่ยต้นแม่มันคือต้นนี้เนี่ยผักก้านตรงเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอมันออกดอกออกลูกร่วงมาลูกก็จะขึ้นตามนี้อีกเนี่ยแสดงว่ามันก็เหมือนผักหวานเนาะรากขาดก็เกิดใช่นั่นแหละเนี่ยก็ได้ผลเท่าที่ควรที่บอกไว้นะเขาก็เข้าใจดีเนี่ยผักหวานอย่างเงี้ยอย่าฟันนะคราวนี้ต้นนี้ก็อย่าฟันนะเนี่ยคือหนุมานนั่งแท่นอันนี้เขายังไม่รู้จักเนี่ยเลยเขาเว้นไว้เขาคิดว่าของนั่นคือต้นสแกแล้วบอกไทยอย่างเงี้ยเอาออกเลยบอกกับเขาว่าอันไหนสงสัยก็อย่าเอาออกนะเอานั่นไว้เดี๋ยวออกทีหลังได้ไปฟันถ้าเดี๋ยวแต่เสียดายมันเป็นที่แค่สักงานนึงก็ได้ผักหวานป่าเยอะนั่นน่ะแค่ทางนั่นน่ะแล้วก็ไปแค่เนี้ยแค่บ้านเขาเนี้ยครับกว้างแค่เนี้ยสักงานนึงนั่นแหละแล้วก็ที่อยู่ก็คือตรงนี้เนี่ยงานนึงก็ได้ผักหวานเยอะนะอืมเนี่ยผักหวานเยอะในเนี้ยการตรงมันเกิดขึ้นทั่วเลยครับก็เม็ดมันล่วงอันนี้ไม่ใช่เท่านี้นะเอาไปขายหลายรุ่นแล้วขุดเอาเจ้าเล็กๆเนี่ยไปใส่ถุงขายไปเรื่อยเอาไปเยอะแล้วเนี่ยใบมะขามเทศก็ย่อยดีนะครับก็เป็นปุ๋ยอย่างดีที่อยู่ในนี้เนี่ยมันจะกี่ต้นเนี่ยตาถ้านับผักหวานป่าโอ้ยเป็นร้อยๆเพราะไม่น้อยหรอกหลายใหญ่มั่งเล็กมั่งใหญ่มั่งเล็กมั่งเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยยังเล็กอยู่แล้วก็อย่างเนี้ยมันใหญ่เนี่ยแล้วก็อันนี้ก็ยังเล็กเนี่ยผักหวานเนี่ยเนี่ยผักกันตรงนี่มะกรูดผักหวานป่าถ้าตอนปลูกกิ่งตอนมันดีไหมครับอันนี้รู้สึกว่ากิ่งตอนนะเนี่ยนี่กิ่งตอนนี่กิ่งตอนอันนี้ก็กิ่งตอนมันดีไหมแข็งแรงดีไหมมันก็เหมือนกันแหละนี่ก็ผักหวานแต่อันนี้ไม่ใช่กิ่งตอนอันนี้ปลูกด้วยเมล็ดแต่อันนี้ผักหวานกิ่งตอนแล้วก็โน่นอีกตรงโน่นอีกกิ่งตอนตอนเองใช่ไหมตอนเองปลูกเองเนี่ยอ๋อนี่ไงเขาสามตรงนี้มันเป็นกระท่อมคนลือกระท่อมออกแล้วที่อยู่ผมอะเนี่ยหลูเจ๋ายังโบเบ๋อยู่นี่เขาเก็บเผามากเขาบูรณะจะทำอะไรฮะเนี่ยเขาทำให้มันเตียนเฉยแต่ถ้าเป็นป่าผักหวานเป็นป่าผักหวานคือเขาไม่ได้ถางเลยแต่ใจจริงผมไม่อยากให้กวาดไอ้พวกนี้มาเผาหรอกอยากให้มันมีเหลืออยู่เป็นปุ๋ยแต่ตอนนี้เราไม่ได้มาดูเลยเขาก็เก็บตุ๋มเผาหมดเห็นแต่เอาต้นที่มันไม่ได้เรื่องได้ราวนะออกเฉยที่มันอยู่ใกล้บ้านคนก็มีไก่เยอะไก่ของบ้านเขาแต่ว่ามันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแล้วมันก็คุยกินมันไปเนี่ยมันลมพัดโค่นยกเง่าเลยนะผมเทศนะคือเราไม่ได้ตัดยอดตัดกิ่งมันตั้งแต่ทีแรกอ่ะต้องมาสางอีกเนี่ยนั่นเนี่ยเขายังทำไม่กระเจ็ดทีมันยังเหลือมุมนี่มั้งถือว่าบูรณะดีๆนี่ได้ป่าผักหวานงามๆเลยนะเนี่ยก็เนี่ยที่ตอนนั้นที่อะไรช่องไทย TPX ไอ้
ของสตังอ่ะมาถ่ายเนี่ยอีนี่เนี่ยทีแรกเลยมีต้นมะกอกินใบ9ต้นที่มาถ่ายกันครั้งแรกเลยอ่ะเนี่ยห้องนงห้องน้ำเนี่ยยังใช้ได้หมดไม่มีอะไรก็อยู่ตรงไหนก็กลางป่าผักหวานก็ดีใช่กันเนี่ยนี่กิ่งตอนนั้นเนี่ยตอนมาปลูกก็มือเองเลยตอนก็เหมือนตอนไม้ป่าทั่วไปเนี่ยใช่เนี่ยก็ทำอย่างนี้เนี่ยเนี่ยใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าผักมะขามเทศมันตายนี่ผักหวานมันจะเป็นไงตายมันไม่ตายปีนั้นน่ะมันรอให้มะขามเทศตายก่อนแล้วเดี๋ยวมันตายทีหลังตายตามพอปีนี้มะขามเทศตายผักหวานก็จะเปลี่ยนใบสีเขียวเป็นสีเหลืองก่อนพอหลังจากเหลืองแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆแดงตายไปเลยแต่ถ้าผักมะขามเทศยังอยู่มันก็ดูสวยงามนะอืมๆถ้าเปรียบเทียบกับตะขบเป็นไงฮะตะขบพี่เลี้ยงตะขบตะขบนี่มันอายุมันสั้นกว่ามะขามเทศตะขบนี่รู้สึกว่า 3-4 ปีเนี่ยถ้าหากว่าน้ำท่าไม่สมบูรณ์หน่อยก็อยากตายเหมือนกันน่าก็ตายไปแล้วตรงนั้นนะเขาเอาโยนทิ้งไปแล้วหรือเข้ามาตะกี้เนี่ยมันสะเอาไปหาทางต้นใหญ่ตรงนี้แล้วแค่บ้านน่ะเคยปลูกไหมแค่บ้านก็3ปีไปแล้วก็อยากตายอีกเหมือนกันคืออายุมันไม่ยืนไงมะขามเทศที่ถ้าคอยล้านกิ่งออกอย่าให้มันสูงเกินไปมันไม่โค่นแล้วแล้วก็มันไม่ตายง่ายหรอกอย่างเงี้ยคือต้องบอนไซมันแล้วใช่ไหมใช่เอาออกสมั่งทำไมออกสมั่งมาอันที่จริงไม่ใช่ตอนนี้หรอกมันต้องเอาออกตั้งนานแล้วก่อนหน้านี้นั่นแหละจนกระทั่งมันเป็นพุ่มสวยถ้าปล่อยให้มันราชาเลยนะมันก็ยากตัดก็ยากเอาทำมันเป็นพุ่มๆไว้ใช่อย่าให้มันสูงใหญ่โตมันไม่ดีเลยแหละการดูแลเนี่ยมันดีที่สุดคือใครจะมีสวนเนี่ยถ้าเจ้าของสวนไม่ได้ทำเองเนี่ยมันต้นไม้ที่อยู่ในที่เนี่ยมันเหมือนถ้ามันรู้จักเจ้าของเหมือนกันนะถ้าใส่ใจมันก็ได้ดีเนาะใช่ถ้าเจ้าของไม่ค่อยสนใจก็อีกอ่ะก็ดีครับจะได้รู้ว่าอ๋อที่จริงมะขามเทศต้องแต่งตั้งแต่ตัวมันยังเล็กๆใช่แต่เป็นพุ่มๆแต่งให้เป็นทรงพุ่มอืมๆอันนี้ถ้ามาแต่งตอนนี้ก็เหนื่อยนะต้นใหญ่แล้วก็ใช่คือมันเกินกำหนดที่จะแต่งแต่ว่าถ้ายังคิดทำอยู่แล้วก็แต่งได้ไม่เป็นไรแต่อย่าไปตัดจนโกลนหมดจนล่งแล้วมันไม่ชอบให้มันได้ลมบังแดดมั่งถ้าแต่งก็หน้าฝนนี่น่าจะดีเพราะมันจะได้แต่งไปไวๆตรงนี้ก็ควรเอามาลงใหม่ได้เนี่ยตรงที่เอาที่พักออกแล้วเนี่ยมาลงเสริมให้เต็มซะเยอะนะผักหวานเนี่ยดูแลดีๆหลายต้นแถวท่าตะโกนี่เขาขายกันเป็นกำใช่ไหมเป็นกำมั่งแต่อย่าเขาทำเป็นกำเนี่ยมันจะขายง่ายถ้าขายเป็นกิโลเลยนี่คนมันไม่ได้ซื้อตั้งกิโลนึงอะกำละ10บาท20บาทแล้วแต่จะทำก็อันนี้ก็มันหมดแค่ตรงกองขี้วัวตรงนั้นน่ะของไอ้เจ้าอีต้อยนั่นนะแล้วก็จากอันโน้นมานี่เนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยของไอ้เจ้าของไอ้ลูกคนที่3แต่ตอนนี้มันไม่ได้มีครอบมีครัวเลยมันก็ไม่เอามันก็ขายต่อให้น้องมันก็กลายเป็นของน้องมันเนี่ยเป็น2เจ้าควบไปยันห้วยเลยตัวเขาแม่ของอีคนที่ขายน้ำเต้าหู้นี่เนี่ยอันตัวเขาก็เหลือแต่บ้านอาศัยบ้านก็ที่อยู่บ้านน่ะมีที่อยู่มีทั้งหากไม่ใช่อยู่ในนี้นะอยู่อีกล็อกนึงไปทางนี้ซื้อไว้ทั้งหากนั่นอีก6งานน่าแบ่งกันไว้คนละ2งาน2งานแต่ไหนๆเดินมาแล้วหลักสุดนี่แหละอันนี้เงินจากที่ว่าสมัยก่อนขายขนมไปซื้อที่ดินเนี่ยนะตาใช่ใช่ใช่อ๋อนึกว่าเป็นที่มรดกพ่อแม่ตาลำพันธ์นั่นเองไม่น่าเชื่อเลยนะแต่เงินขายขนมมาเก็บเงินซื้อที่ดินได้เยอะได้เป็นจะพอร้อยไร่แล้วมั้งทั่วหมดอ่ะอันนี้เฉพาะแค่ที่ตรงนี้นะที่นาก็มีอีกที่นาทั้งหากที่ซื้อจะขายขนมเนี่ยนะใช่ที่นาอยู่ตรงโน้นโอ้ตานี่นักอยู่ตรงโน้นตรงโน้น30ทางฝ้าเขาโน้น70โอ้โห
ออมเงินได้ขนาดนี้นะไม่ธรรมดาโอ้ยมันหยุดถ้าไม่หยุดมันกำลังขึ้นมือเลยโอ้โหจะเอาเท่าไหร่ก็ได้เลยเงี้ยสมัยก่อนที่มันไล่ละกี่บาทอ่ะมันไม่แพงใหญ่หรอกแสนสองแสนนี่เป็นนี่ก็ไม่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวก็ใช้หมดแล้วเราก็ได้ทีเยอะหมดไล่ถึงหมื่นไหมโอ้ยไม่ได้ถึงเลยไล่เป็นพันทั้งนั้นเนี่ยโอ้โหไล่หลักพันหลักพันหลักหมื่นไม่มีเยอะว่าไงมึงจำกูไม่ได้ไงเด็ดเตะเลยถอดหมวกก็จะได้จำได้ผมได้เห็นตาลำพันหนุ่มขึ้นวะเออไม่รู้จักเลยไอ้พวกนี้ต้องทำโทษมาให้กินข้าวอ๋อน้ำประปามายันบ้านนี้เลยนะก็นี่มาถึงนี่เลยมาใช้นี่แหละประปาพ่อเดี๋ยวเขาดูไว้ปิงเกอร์หยดนั่นเดี๋ยวผมทำไว้ปิงเกอร์หยดไปเปิดให้ก็ดูผมไม่ได้แป๊บนึงเปียน้ำมาจากพ่ออ่ะนะผมก็บอกเขาส่งมังนี่ก่อนเดี๋ยวก็พักกันมาถ่ายแขกจะมาซื้ออีก400เนี่ยของหวานอ๋อมาเอาของหวานน้ำพ่อเขามาถ่ายองค์นี้ไว้ลูกมั้งพอน้ำประปามาถึงโอ่งนี่เลยก็มาถึงนี่เลยไม่ใช่ประปาบาดาลน่ะบาดาลของตานั่นแหละเอามาใช้นี่ไงบาดาลพ่อใส่องค์ลูกน้ำไว้ลูกครับมันแรงดีใช่ไหมแรงดีเนี่ยทายโอ่งไว้เนี่ยเพราะมันจากสูงลงต่ำมาเนาะจ้าเนี่ยแรงมากเลยอาเดินมังนี้มังนี้มังนี้ให้ต้องให้เจ้าของเขาสาธิตเฮ้ก็จะไปรู้อะไรแล้วก็ไม่เป็นคนทำอ่ะวางให้หมดแล้วแล้วแต่จะจัดการกันโอ้แรงดีเนาะแล้วถ้าน้ำยุบไม่ได้พอใช้ถังโน้นมันทำงานขึ้นถังเองกลืดเพราะว่ามันอันนี้เหมือนกันหมดครับนี่ระบบน้ำที่เขาปล่อยอย่างที่เราไปดูโน่นไงอีตีติบไร่อ่ะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผมที่เราไปดูกันอีตีติบไร่อ่ะเนี่ยก็ทำอย่างนี้เนี่ยโอ้มันเพราะว่าจากตรงบ้านตาตรงนั้นมันสูงอะเนาะมาถึงตรงนี้ต่ำพอดีเลยต้องเบาถ้าไม่งั้นมันกระเด็นไปไกลเนี่ยถ้าอยากเห็นอย่างนี้แล้วอีที่ทางไปโน่นอ่ะเขาอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ย40ไร่อ่ะโน่นฝั่งโน่นก็มีที่ห้วยโน่นกัดนี่ก็ใช่ทั้งนั้นเนี่ยดูเมื่อก่อนนี้ไม่มีน้ำประดานปะปาส่วนตัวมาไม่มีหรอกอันนั้นมันปะปาไอ้นี่มันบาดาลแต่บาดาลเราก็ทำเป็นปะปาส่วนตัวเราไงที่ใบมันทำไมเขียวดำช้ำเนี่ยเขาเล่นคีวัวใส่ดูใบดิเป็นไงอย่างกระดำเลยไหมและดินตรงนี้มันดินดำด้วยและคีวัวนี่ใส่แบบว่าปีนึงสักกี่ครั้งดิโอ้ยถ้าใส่เยอะๆก็ถ้าต้นใหญ่นี่ใส่เยอะๆปีละครั้งก็พอเนี่ยนี่มันก็คงมาเนี่ยเนี่ยน้ำแล้วแต่จะเปิดใช้ไม่ใช่เปิดดูเฉยๆว่ามันก็วางระบบน้ำไว้ทั่วมาจากโน่นเนี่ยสบายไม่ต้องไปใช้แล้วป้าๆบัวนี่ใส่โคนเลยเหรอครับใส่โคนเลยมันไม่เค็มเกินไม่นั่นเกินนะคิวกับผักหวานไม่ต้องกลัวเลยมากได้แล้วดูเนี่ยเนี่ยใบมะขามเทศเป็นไงเนี่ยมันเป็นปุ๋ยอย่างดีที่อยู่นานไปมันก็ยิ่งงามขึ้นงามขึ้นไปได้ขี้วัวอีกด้วยยิ่งช่วยพากันทำให้งามใหญ่เลยอันนี้ขนโน้มทำไมตาทำให้มันแตกมดแดงจับโน้มซะงั้นโน้มให้มันแตกเนี่ยมันแตกมาใหม่นี่ใหญ่กว่าเก่าแล้วอันนี้ก็ได้เก็บอันนี้ก็เดี๋ยวก็มาตั้งต้นใหม่อีกแต่ต้องโน้มตอนเล็กๆเนาะตอนเล็กๆอย่างนี้เนี่ยเนี่ยโน้มแล้วเดี๋ยวมันก็จะแตกต้นขึ้นไปอีกนี่เนี่ยพอโน้มมานี่เลยนี่มันแตกขึ้นมาต้นกันเนี่ยเดี๋ยวไอ้นี่มันจะใหญ่กว่าอันนี้ไปอีกเดี๋ยวพระรามนั่นเขาก็จะโน้มลงไปอีกมันก็แตกอีกโน้มไม่ทั่วสวนเลยใช่เขาก็จะทำเขาเห็นอย่างมาจากที่อื่นแล้วเขาโน้มมันก็โน้มมันมั่งเนี่ยที่มันก็ตั้งกระโน้นมาแหละมานี่เนี่ยเขาว่าปลูกใหม่ทอดนี้อีกลองมาดูทางนี้ที่เขาปลูกใหม่ใบผักหวานป่ามันเขียวแน่นติดเลยใช่ได้ถึงขี้วัวนี่งาม
ุลินทรีย์อะไรตาไม่ได้เสริมเลยนะไอ้พวกจุลินทรีย์ไม่ได้ใช้เลยขี้วัวอย่างเดียวนั่นแหละอันนี้ก็น้ำบาดาลมาเนี่ยมาต่อมาได้หมดอันนั้นเนี่ยมาไกลมากนอแล้วถึงห้วยนั่นแหละนี่ลำห้วยเนี่ย เหมือนพ่อคำเดืองพูดเลยเนี่ยถ้าไปถึงอเมริกาก็ไปได้เนี่ยตาเนี่ยอ้าวนะจริงนะจากโน่นบ่อบาดาลโน่นมาใช้ได้ถึงนี่ถ้าตรงไปยาไปถึงอเมริกาในน้ำนี่ก็ไปถึงโน่นนั่นนี่ก็เนี่ยเห็นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นระบบน้ำหยดกันที่เขาทำโน่นอ่ะทางไปสาเรียโตกับขวามือนะ40ไร่เขาทำอย่างนี้ที่เราที่ไอ้ต้นไม้ไอ้อะไรวะไอ้นั่นนะไอ้จะถามตาเนี่ยถ้าพูดถึงทำระบบน้ำอัดตรงกับทำหอแทงเหมือนของตาเนี่ยไหนเดียวกันอัดตรงยังไงคือก็ปั๊มยิงอัดน้ำตรงมาเลยไงโอ้ยมันไกลเกินกินกำลังแต่ถ้าเอาขึ้นหอสูงขึ้นหอสูงนี่มันไม่ได้ทำไม้เปิดมาเฉยแล้วยิ่งถ้าที่มันคล้อยต่ำลงมามันก็ใช่มันคล้อยต่ำว่ามันอยากมาอยู่เราไม่ต้องไปมัวเสียค่ายิงมาอีกขนนึงเปิดใช้ได้เลยแล้วเวลาน้ำมันไม่พอมันจะทำงานดึงมาใส่เองนะถ้าไปทำอย่างนั้นก็เสียเวลาไปนั่นอยู่อีกอันนี้เราทำเสร็จแล้วเราได้ทำมาเปิดเฉยเอาปกติผักหวานป่านี่ทำน้ำให้มันก็ดีใช่ไหมอ้าวมันเวลาฝนฟ้าไม่มีหรือเวลาขาดแคลนจริงก็มาให้มันแต่มันมีฝนฟ้าเราก็ไม่ต้องเปลืองอะไรเนี่ยนึกว่าปลูกผักหวานทำไม่ต้องรดน้ำก็ได้คือมันได้แต่ว่าถ้าได้รดน้ำให้น้ำให้ทามันก็จะทำให้คล้ายๆนึกว่าเร็วขึ้นและถ้ามันมีร่มของมันอยู่อย่างนี้แล้วแล้วก็หมดห่วงอันนี้ระบบน้ำป้าป๋าหมู่บ้านนะตาไม่ได้สนใจเขาแล้วทีเนี้ยตายเลยเนี่ยเสียค่าน้ำเขาตายเลยมาทำอย่างเงี้ยถ้าน้ำป้าป๋านะตายเลยไอ้บ่อบาดาลนี่เราเสียค่าไฟนั่นอย่างเดียวอะพวกไม้อย่างงี้นี่ไม่ได้ไปคิดอะไรเลยเสียค่าไฟที่มันทำงานรวมแล้วชุดเนี้ยมัน200กว่าบาทว่าโอ้ยค่าไฟแล้วไม่ใช่ว่าปั๊มน้ำขึ้นมาอย่างเดียวนะเครื่องซักผ้าเอ้ยแอร์เอ้ยสารพัดหมดที่บ้านนั่นน่ะแล้วก็มันยังแค่นั้นแล้วถ้าใช้ต้นน้ำอย่างเดียวมันไม่หมดไม่กี่ตังค์หรือแล้วก็ใช้จนมาถึงนี่ตั้งโน้นอ่ะเป็น10เส้นน่ะเข้ามาเนี่ยถ้ารู้ว่าดีงี้ทำซะตั้งนานโอ้โหทำไปตั้งนานแล้ว บอกโอ้ยบอกกับลูกบอกว่ามึงไม่ต้องไปเล่าเอาแล้วตัดทิ้งไปเลยน้ำประปาเขาต้องไปแย่งกับเขาแล้วตอนนี้ไอ้หมู่บ้านทั่วไปนี่น้ำประปาหมู่บ้านนี่มีปัญหามากเลยเขาก็มีอู่แต่ก็เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ใช้แบบมีปัญหาอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราก็บอกกับลูกก็ตัดเลยเอาของพ่อมาใช้หมดเรื่องเนี่ยมันก็สบายเนี่ยใบไม้ใบไร่มันก็เป็นปุ๋ยของมันคือมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปอะไรไม่รอไม่หวังแต่เราทำคือเราทุกวันเนี่ยเราไปมัวรอมัวหวังแต่ให้คนโน้นช่วยคนนี้ช่วยบางอย่างเนี่ยเราพอจะช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยเราต้องรีบเอาก่อนต้องเลยไม่ต้องรอไม่ต้องหวังเลยไม่ใช่สั้นๆ นั้นเนี่ยเนี่ยตั้งกระห้วยนี่เลยเนี่ยถนนด้วยนะห้วยเนี่ยถนนไปนู่นออกไปจนถึงที่เราอยู่นั่นเลยถนนอ้อมไปได้เลยแต่ผมว่ามันชัดเจนเลยคือถ้าเรามีที่สูงลงต่ำอยู่แล้วเราไปทำหอน้ำอยู่ที่สูงเนี่ยใช่มันก็ไหลลงต่ำมันอยากมาต่ำมามากๆใช่ไหลแรงก็มาลิ้วมานี่เลยถ้าดันน้ำจากนี่ไปโน่นดิมันจะลำบากพอคำเดือนบอกว่าถ้าลงต่ำไปถึงอเมริกามันก็ไปน้ำเนี่ยมันพอเหมาะเลยจริงครับโอเคเลยเออถึงบอกไม่ต้องไปเรียกร้องให้ใครมาทำเองเลยโตเบ็ดเสร็จไอ้ที่ตาทำน้ำไปก็น่าจะ 50,000 ใช่ไหมก็บาดาลด้วยทั้งแทงด้วยใช่อยู่ในเกณฑ์นั่นแหละ 50,000 นี่คุ้มไหมครับก็โอ้โหมันเกินคุ้มมันไม่ได้เคยนอนนึกเสียดายเงินก้อนนั้นเลยนึกแต่ว่ากูช้าไปหน่อยนึงถ้ารู้อย่างงี้กูเอาไปซะนานแล้วตรงนี้เลยคนเขาจะบอกว่าตาละพันก็ดีทำได้ดีแกมีเงินน่ะก็เงินเนี่ยมันจะมาหาเราแต่เมื่อเราสร้างไว้ก่อนถ้าเราไม่สร้างไว้ก่อนเงินจะไม่มีมาหาเราหรอก
แต่คนที่พูดแบบนี้เนี่ยใต้ถุนบ้านมีแต่รถปิกอัพนะจ๊ะนั่นแหละแต่ไม่ใช้เงินนำมาทำให้เกิดของเรานี่มีแต่รถไถเก่าๆแมคโครคือแมคโครจอบเก่าๆบุ้งกี้เก่าๆรถดำเก่าๆตาเนี่ยเอามาใช้ในสิ่งที่มันจำเป็นใช่ที่สมควรนั่นแหละและประโยชน์มองเห็นเลยเนี่ยน้ำคนกินคนใช้ทั้งน้ำพืชกินพืชใช้ก็เพียบพร้อมเดี๋ยวนี้ตัวเนี้ยสบายเลยมีก็พอจะได้ข้อคิดกันแล้วเนาะต่างก็เดินดูเข้ามาเนี่ยไล่เลี้ยงคือจริงๆแล้วตั้งแต่ตรงที่ยืนนี่ไล่กันจนไปตรงที่ถ่ายเดินมาเนี่ยใช่ทั้งหมดเลยที่ตารางพันเป็นเจ้าของมาหมดเลยแต่ตอนเนี้ยแบ่งให้ลูกให้หลานเป็นตัดเป็นส่วนหมดแล้วของตัวเองไม่เหลือสักใบไม่ต้องหรอกเพราะว่าไม่ได้กลัวใครจะไม่เลี้ยงด้วยทุกวันนี้ก็ยังเลี้ยงตัวเองได้ไม่ได้กลัวเลยไม่ได้ท้าทายเขาจะเหลือให้ตัวเองหนึ่งใบนะไม่ต้องหรอกแบ่งให้มันไปแล้วท้าได้เลยทุกวันเนี่ยถ้าตายเนี่ยมันร้องไห้กันหยุดหรือเปล่าไม่รู้มันเต้นได้เราอีกด้วยโอเคตาขอบคุณมากครับผมครับความพอเพียงคือคำตอบอยู่ที่คนไม่ได้